สวัสดีครับคุณผู้ชมครับในช่วงเวทีทัศน์วันนี้นะครับอยู่กับผมประสิทธิ์ชัยคำบางครับวันนี้เรามีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการระบายข้าวนะแล้วก็กรณีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของข้าวนะครับซึ่งเป็นกระแสอยู่ในขณะนี้โดยเฉพาะการตั้งคำถาม10ข้อนะฮะจากส.ส.อดีตส.ส.นะฮะพรรคประชาธิปัตย์วันนี้ครับเราจะมีผู้ที่จะมาตอบในเรื่องนี้แล้วก็มาชี้แจงเรื่องนี้นะครับซึ่งแขกรับเชิญท่านนี้ครับก็เป็นผู้ที่ติดตามเรื่องของข้าวแล้วก็ท่านก็ดูเรื่องของข้าวมาตลอดนะฮะก็อยู่กับโทรแล้วครับตอนนี้ท่านอดีตส.ส.นะฮะไพโรจน์อิสระเสรีพงศ์ครับอดีตส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคเพื่อไทยนะครับท่านครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับท่านครับตอนนี้ค่อนข้างเป็นกระแสนะฮะเรื่องของการระบายข้าวโดยเฉพาะที่กระแสรุนแรงมากไปถึงพี่น้องชาวไร่ชาวนาตอนนี้นะฮะข้าวมันลงอย่างแสนสาหัสนะครับไม่ทราบด้วยอะไรนะฮะราคาเนี่ยเดือนที่แล้วนะเดือนที่แล้วเนี่ยชาวนาก็ยังไปขายได้ 9,000 นะข้าวแห้งนะ 9,000 ก็ข้าวเกี่ยวสดก็เหลืออยู่ที่ประมาณ 7,500 ประมาณนั้นนะครับแต่เมื่อเช้านี้ผมเช็คดูนะราคาข้าวแห้งจากโรงสีซื้อหน้าโรงเนี่ยเหลือ 7,500 แล้วก็ข้าวที่ชาวนาเกี่ยวสดมันมีความชื้นครับตัดความชื้นแล้วก็จะเหมากันอยู่ที่ประมาณเกวียนละ 6,000 บาทขาดทุนฮะบอกเลยขาดทุนไม่รวมทั้งไอ้ที่กำลังน้ำท่วมเนี่ยนะลงทุนไปแล้วผมก็ยังไม่รู้ว่ารัฐบาลจะเยียวยาจะช่วยเหลืออย่างไรถ้ามีรัฐบาลที่ระบบประชาธิปไตยเนี่ยเขาก็ต้องดูแลนะไอ้ส่วนต่างๆเหล่านี้นะการเยียวยาช่วยเหลือโดยทันท่วงทีไม่ใช่ว่าท่วมปีนี้ไปจ่ายเอา6162นั่นไม่ใช่ครับเกาไม่ถูกที่คันวันนี้ชาวบ้านเดือดร้อนจะเงินงบประมาณอาจจะชะลอซื้อเรือดำน้ำไว้ก่อนก็ได้นะมาจัดการช่วยเหลือชาวไร่ชาวนาพอมีตังค์ให้ไปซื้อใหม่นะวันนี้มันแย่จริงๆนะทุกอย่างแย่ไปหมดเลยวันนี้สถานการณ์ที่ระบายข้าวกันเนี่ยนะก็มีความเดือดร้อนนะของผู้ที่เป็นเจ้าของโกดังนะที่รู้กันอยู่นะที่เป็นข่าวอยู่คือที่แถวอ่างทองนะเด็กผู้หญิงอายุเพิ่งจะ28ปีนะฮะมีโอกาสที่บริหารกิจการของคุณพ่อคุณแม่เขาเป็นเจ้าของกูดังแถวๆอ่างทองเขามีหน้าที่รับฝากเก็บและเจ้าของกูดังนี่เองเนี่ยเขาก็จะเป็นคู่สัญญากับรัฐบาลสมัยคุณยิ่งลักษณ์ครับหมายถึงว่าถ้าคุณเก็บข้าวเนี่ยนะฮะถ้ามันไม่ดีอาจจะเป็นความบกพร่องของกูดังเนี่ยเป็นคู่สัญญาต้องชดใช้หลวงนะครับดังนั้นเนี่ยไอ้การที่จะมาโจมตีให้ร้ายนะครับว่าท่านนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยปล่อยปะละเลยต่างๆเนี่ยว่าจะเกิดเสียหายมันเป็นคู่สัญญาหมดเซอร์เวเยอร์นะคุณตรวจสอบข้าวไม่ดีเข้ามาในโกดังในคลังหลวงนะคุณก็โดนทั้งแพ่งทั้งอาญานะฮะหรือโรงสีรู้กันนะโรงสีเอาข้าวไม่ดีมาใส่โกดังเนี่ยมันมีบาร์โค้ดไงมีบาร์โค้ดมาคุณต้องชดใช้ทั้งแพ่งทั้งอาญาเหมือนกันนะฮะดังนั้นเนี่ยการที่รัดกุมเรื่องโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยบอกท่านผู้ชมนะครับว่าไม่มีรัฐบาลชุดไหนในเรื่องโครงการรับจำนำนะจำนำนี่ตั้งพลเอกเปรมครับทำมาเลยตาชวนหลีกภัยใครๆมาเรื่อยคุณอภิสิทธิ์ก็ทำตอนนั้นแล้วมาเปลี่ยนทีหลังของเราเนี่ยรัดกุมแล้วก็ละเอียดทีท่วนที่สุดนะครับดังนั้นเนี่ยเจ้าของโกดังที่เขามีส่วนได้เสียถ้าเกิดไปตีเป็นข้าวเสื่อมไปอาหารสัตว์เนี่ยทั้งที่ข้าวเขายังดีอยู่เนี่ยเขาต้องชดใช้หลวงเขาก็ทนไม่ได้เขาก็ต้องออกมาเรียกร้องมันธรรมดาแล้วครับเขาไม่มีสีอยู่แล้วโรงสีนี่เขาไม่เกี่ยวเขาไม่ได้เสื้อเหลืองเสื้อแดงอะไรเขาไม่เกี่ยวเขาหากินวันนี้คนที่เขาทำอาชีพสุจริตเนี่ยแล้วก็มีอำนาจรัฐนะที่ว่าไปใช้มาตรา44ปกป้องเจ้าที่ผู้เกี่ยวข้องที่จะเล่นงานคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยจะมีม.44 นิรโทษให้ครับให้เอาเลยปุยปูยำไปเลยแล้วเดี๋ยวม.4จะช่วยยกโทษให้มันก็เหมือนกับกินดีหมีมามันก็ว่าสู้แหลกลาเลยเพราะว่าไม่เป็นไรเนี่ยเนี่ยพลเอกประยุทธ์พูดแล้วว่าใครที่ทำโครงการเนี่ยรับรองว่าจะปลอดภัยจะไม่มีใครมาฟ้องในภายหลังครับนี่แหละครับเป็นสาเหตุให้ข้าวดีเนี่ยแล้วมาตีเป็นข้าวเสื่อมข้าวที่คนกินได้ไปให้เป็นอาหารสัตว์นะแล้วรวมทั้งไอ้ความไม่ชอบมาพากลต่างๆซึ่งผู้ที่ประมูลได้อาหารสัตว์แถวจังหวัดราชบุรีเนี่ยประมูลไปแล้วก็สสโจ้ล่ะยุทธพงศ์จันทร์เถียนเนี่ยเข้าไปดูแลไปดูที่ว่าเอ๊ะมันผลิตอาหารได้เท่าไหร่นะจับกำลังผลิตเขาเนี่ยกับไอทีจำนวนที่ได้ประมูลไปเนี่ยท่านผู้ชมเชื่อไหมเขาจะใช้วัตถุดิบข้าวเนี่ยไปอีก10ปีม
ันแปลกไหมล่ะฮะว่าประมูลทีเดียวคุณใช้10ปีแล้วเงินคุณต้องมาจ่ายสดตอนนี้ไอ้ค่าดอกเบี้ยเท่าไหร่นะแต่ว่าที่รู้ๆกันอยู่นะวงการเขารู้กันอยู่ว่าไอ้โรงอาหารสัตว์โรงเนี้ยคงไม่ได้ใช้เองที่เขาตั้งข้อสังเกตนะว่าเอ๊ะมันจะไปเอาไปทำไมเยอะแยะมากมายไก่กองแล้วก็ผมก็มีพายกับซิปมาไม่ได้พายที่พักพวกกันครับก็ผมก็อาชีพโรงสีเก่าก็พบกับเพื่อนโรงสีด้วยกันเขาก็ไปได้ข้าวส่วนนี้มาแน่นอนนะครับถ้าโรงสีเขาซื้อต่อกันไปเนี่ยนะเขาเป็นพายกับซิปมาเนี่ยเขาคงไม่เอาไปทำอาหารสัตว์หรอกเพราะเขาไม่ได้ไปโรงงานอาหารสัตว์เขาก็ไปเล่นแร่แปรธาตุเอามาใส่ถุงขายมาเป็นประโยชน์ก็เป็นช่องทางหากินเขาแต่จะให้คนเหล่านี้ออกมาปรากฏทางสื่อเนี่ยนะเขาคงไม่หรอกครับเพราะว่าเขาก็มีกำไรเขาก็บอกผมว่าเฮ้ยภาษาพ่อขุนรามเฮ้ยมึงไปหาที่อื่นแล้ววะไอ้หากูจะทำมาหากินไอ้อย่างนี้มันมีกำไรใครจะไม่เอาล่ะเขาว่าอย่างนั้นเออก็ว่ากันไปดังนั้นเนี่ยไอ้การที่เราจะไปตั้งราคาเป็นไอ้ข้าวเสื่อมสภาพเนี่ยมันเป็นการชี้นำนะครับให้คนที่เขามาสวาปามกับไอ้ทรัพย์สมบัติของแผ่นดินของชาติเรื่องข้าวในสต๊อกเนี่ยจึงไม่เป็นธรรมสำหรับประชาชนผู้เสียภาษีข้าวในสต๊อกของรัฐตรงนี้นะครับจะกี่ล้านตันก็ตามนะคุณอะไรดวงพรรอดพญาที่ว่าเป็นอธิบดีถ้าดูรายการผมนี่นะผมจะสอนคุณนะว่าถ้าคุณจะเอาไประบายอย่างเงี้ยคุณไม่ต้องไปพูดหรอกครับว่าไอ้ข้าวอะไรจะไปอาหารสัตว์อะไรคุณเปิดเลยว่าโกดังนี้นะครับอ่างทองเนี่ยจะมีการประมูลข้าวนะเชิญทุกคนเข้ามาคุณไม่ต้องไปล็อกสเปคว่าจะต้องไปอาหารสัตว์แล้วคุณตามไปดูไหมเขาไปทำไหมไอ้กระสอบเนี่ยไม่ใช่ดังนั้นคุณต้องเปิดเลยฮะให้ใครเข้ามาแข่งขันราคาแน่นอนที่สุดนะครับว่าไอ้การแข่งขันถ้าเกิดมันเปิดกว้างให้โอกาสทุกๆฝ่ายให้เท่าเทียมกันเนี่ยเขาก็จะให้ราคาดีเอง คุณไม่ต้องไปพูดหรอกแล้วก็จะต้องไปทำอาหารสัตว์หรือเมื่อปีก่อนนู้นปีกลายบอกว่าไปทำเชื้อเพลิงผมก็ไม่เชื่ออยู่นั่นอ่ะมีซื้อข้าวไอ้ประมูลไปโลละ4บาทนะแล้วไปเผาไฟไปทำเชื้อเพลิงเขาไม่ซื้อแกบอ่ะแกบโลละบาทอ่ะ มันถูกกว่าเขาขนย้ายก็ง่ายกว่าเขาจะไปซื้อข้าวไปเผาไฟทำไมเป็นเรื่องที่เห็นแล้วว่ามันส่อไปทางทุจริตแล้วก็มีสตางค์ทอนมันส่อไปตรงนั้นนะครับแล้วก็พอสื่อออกมาแทนที่จะรีบตรวจสอบซะก็นิ่งเฉยทุกวันนี้ผมก็ยังไม่เห็นมีนะว่าหัวหน้ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยออกมาตรวจสอบไอ้เรื่องที่สื่อเขาเอาขึ้นมาไม่ว่าจะเรื่องไอ้ข้าวไปทำเอทานอลข้าวเอาไปทำเชื้อเพลิงแล้วล่าสุดไปข้าวไปทำอาหารสัตว์เนี่ยนะครับท่านสบายใจหรือท่านทำอย่างนี้นะรู้ไหมว่าไอ้ปลส.คราวที่แล้วเนี่ยมันชิบหายมันเจ๊งแล้วเนี่ยนาด 800,000 ล้านมันมายังไงก็เพราะเอาไอ้สินทรัพย์ดีเนี่ยไปปนกับสินทรัพย์ไม่ดีแล้วก็ไปขายไปเหมารวมเนี่ยนะตีเป็นสินทรัพย์ไม่ดีเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็ไอ้บริษัทเลแมนบราเธอร์นะครับที่เป็นที่ปรึกษาของรัฐบาลในขณะนั้นไปหาบริษัทมันเองแล้วมาประมูลที่เราเจ๊งไม่มีท่าไปกู้เงิน IMFแล้วใครมาใช้นี่ก็ท่านนายกทักษิณมาใช้นี่ให้รู้ไหมนี่จะเป็นรอบสองเพราะว่าอะไรไอ้ข้าวดีข้าวไม่ดีเนี่ยคุณจะไปชี้นำเขาเลยนะครับคุณต้องแยกแยะไอ้กองไหนมันดีไม่ดีนะฮะคุณอย่ามาพูดเลยว่าเยอะแยะมันแยกไม่ไหวไม่ใช่ทรัพย์สมบัติของชาติเนี่ยต้องไหวครับเพราะต้องรักษาผลประโยชน์สูงสุดคุณจะไปว่าโอ้ยต้อง18ล้านตันฉันตรวจไม่ไหวลองตรวจมาต้องปีกว่าแล้วถึงแม้ว่าคุณจะตรวจไปอีก10ปีคุณก็ต้องทำเพื่อรักษาผลประโยชน์ให้ถึงที่สุดไม่มีกรอบเวลานะครับคุณจะไปยืดยาวยังไงคุณก็จะต้องดำเนินการให้มันได้ประโยชน์สูงสุดให้กับประเทศชาตินะครับวันนี้เนี่ยที่ผมเปรียบเทียบกับคดีปลส.เพราะอะไรอย่างโกดังแถวอ่างทองที่เป็นเรื่องเป็นราวแล้วโกดังนครสวรรค์แล้วก็ที่จังหวัดพิจิตรแล้วก็ที่แถวๆอุบลราชธานีที่ท่านสมพิษเชื้อคงออกมาโวยวายเนี่ยนะก็เป็นทำนองเดียวกันว่าไอ้ข้าวดีแล้วคุณไปตีเป็นเสื่อมสภาพนะเขาให้ราคาแพงๆคุณไม่ขายกลับไปล็อกสเปคว่าจะต้องไปทำอย่างงู้นอย่างนี้นะซึ่งมันเป็นเรื่องที่จำกัดคนที่จะมาแข่งขันราคาถือว่าให้ประโยชน์
ให้ประโยชน์กับไอ้คนที่มีไลเซนส์ที่จะมาเข้า TOR ของคุณเนี่ยมันไม่ถูกต้องที่ถูกต้องเนี่ยคุณจะต้องเปิดกว้างนะครับว่าใครก็ตามนะเนี่ยฉันจะขายโกดังกอโกดังขอเนี่ยประชาชนเอกชนเขามีตาครับเขาไม่ได้ตาบอดเขาหากินเขาต้องหากำไรเข้ากระเป๋าเขาคุณเราเป็นห่วงเขาจะขาดทุนหรอครับเขามาดูตูสภาพเอากองนี้แต่ภาษาที่เขาเรียกกันเขาเรียกเป็นตรงครับตรงนี่คือเป็นกองตรงนี้ตรงนู้นนะฮะเนี่ยทำลงสีจะเข้าใจนะครับเขาจะรู้เลยว่าไอ้โกดังนี้ไอ้ที่ไอ้หมอวรงเอามาพูดนะว่าไอ้ข้าวไม่ดีมาอยู่โกงกลางไอ้ข้างนอกข้าวดีมาหลอกอะไรต่ออะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับ2ปีมานี่นะตั้งแต่57 58 59ที่เราตรวจสอบตอนนี้ปิดการตรวจสอบแล้ว2ปีเนี่ยคุณหาเจออย่างไอ้ที่ว่าเอาไอ้ไม่ดีอยู่โกงกลางและไอ้ดีล้อมรอบนะครับมันเป็นไปไม่ได้ท่านผู้ชมเป็นไปได้ยังไงลงสีเนี่ยเขาเอาข้าวไปส่งคลังหลวงเซอร์เวย์เยอะเขาตรวจสอบถูกไหมเจ้าของก็ดังก็เอาเข้าขังนะเป็นไปได้ยังไงนะครับว่าไอ้ของไม่ดีไปอยู่ตรงนี้แล้วไอ้นั่นไปไว้เป็นรัศมีรอบนอกเนี่ยมีใครเขาจะไปใช้ความพยายามในการขนาดนั้นแล้วก็บาร์โค้ดที่ติดข้างกระสอบมันหนีไปไหนล่ะครับท่านผู้ชมบาร์โค้ดมันบอกเลยว่ามาจากที่ไหนถ้าเกิดเป็นข้าวไม่ดีไม่ตรงกับปีการผลิตเขาหยดน้ำยาเขารู้อายุของข้าวเนี่ยติดคุกหัวโตนะครับไม่ใช่พูดพล่อยๆนะมีการสามารถที่จะตรวจสอบได้นะครับนี่ก็เป็นในหนึ่งในคำถามที่หมอลงถามท่านนายกเนี่ยแต่ไอ้คำถามที่มันล่อแหลมเพราะว่าไอ้ G2G เนี่ยมันอยู่ในศาลเนี่ยจะตัดสินกันวันที่25อะไรเนี่ยนะฮะ25เดือนนี้นะครับผมไม่อยากจะไปก้าวล่วงเราจะพูดเท่าที่ไม่เป็นคดีดีกว่าเอาเป็นว่าที่คุณพูดไว้หมอวรงที่คุณพูดไว้ใน Facebook ของคุณนะที่บอกว่ารัฐบาลนี่ทำไมปล่อยให้เอาไอ้ข้าวเขมรเนี่ยมาสวมเป็นข้าวไทยผมบอกเลยนะฮะนั่นคือคุณพูดแต่มันไม่มีมูลทำไมถึงเป็นอย่างนี้ฮะเพราะว่าสำนวนปปช.ที่ฟ้องท่านนายกนี่ไม่มีฮะไอ้เรื่องข้าวเขมรมาสวมข้าวไทยไม่มีถ้ามันมีจริงที่คุณอภิปรายเนี่ยในสภาเนี่ยเขาต้องเอาเข้าไปในนั้นด้วยครับแต่ทำไมล่ะปปช.เนี่ยเขาไม่ได้ว่ามาจงรักกับพรรคผมนะครับเขาก็ถามคมก็รู้ว่าปปช.กับพรรคเพื่อไทยเป็นไงกันขมิ้นกับปูนนะไปก็ไม่ได้แล้วก็ไม่เห็นเขาเอาไอ้ที่คุณมากล่าวหาไอ้คำถามติดข้อของคุณเนี่ยเอาขึ้นมาเล่นงานท่านนายกไม่มีครับแล้วก็ท่านด็อกเตอร์เฉลิมอยู่บำรุงนะครับในขณะนั้นเป็นผู้ปราบปรามก็ไม่มีคดีนี้ไอ้ว่าไอ้เขมรมาสวมข้าวไทยก็ไม่มีครับดังนั้นเนี่ยไอ้การที่คุณพูดอภิปรายครั้งนั้นเนี่ยผมเลยเห็นแล้วว่ามันเป็นการใส่ร้ายคุณพูดอย่างเดียวเพื่อจะดิสเครดิตเขาว่าไอ้จำนำข้าวมันมีการทุจริตงู้นอย่างนี้แต่สิ่งที่คุณพูดว่าเอาข้าวจากเขมรมาสวมข้าวไทยเนี่ยมันไม่มีจริงเพราะเมล็ดมันก็ต่างกันของเขานี่ก็เป็นเม็ดสั้นๆนะเป็นข้าวๆไอ้ไข่ข้าวอะไรอะข้าวเม็ดสั้นๆป้อมๆของเรานี่เลียวยาวมันไปก็ไม่ได้อยู่แล้วนะครับใครเขาจะไปเอาหลักฐานทนโทษอย่างนั้นเอาเข้าหางหลวงแล้วก็มาตรการต่างๆทั้งมีการทำสัญญากับเซอร์เวยเยอร์ทำสัญญากับเจ้าของโรงสีทำสัญญากับเจ้าของโกดังครับมันมัดกูมันยันกันไปทุกสิ่งทุกอย่างอย่างมั่นคงมันไม่มีนะครับดังนั้นเนี่ยไอ้คำถาม10ข้อผมหยิบมาบางข้อเนี่ยให้ท่านผู้ชมได้ตาสว่างนะครับว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยแล้วลักษณะจะท้าทายคนนู้นคนนี้ท่านนายกเขาไม่ไปทะเลาะกับคุณหรอกครับเพราะคุณเขาไม่ได้ให้ราคาค่างวดนะครับผมต้องบอกว่าสิ่งที่หมอวรงได้ตั้งคำถาม10ข้อเนี่ยมันไม่มีในสำนวนปปช.นะครับเฉพาะไอ้เรื่องที่ว่าไอ้ข้าวเขมรสวมเนี่ยแล้วก็ที่อ้างว่าอะไรนะว่าไอ้ข้อหนึ่งเลยเขาบอกว่าทำไมปล่อยให้โรงสีมาโกงชาวนาว่าวัดความชื้นสิ่งเจือปนอะไรอะไรเยอะแยะท่านผู้ชมครับโรงสีเนี่ยนะฮะกำลังผลิตทั่วประเทศเนี่ยมีถึง1ปีนะสามารถแปลสภาพข้าวจะเข้าเปลือกเป็นข้าวสารนี่ได้เท่าไหร่รู้ไหมครับ139ล้านตันนี่โดยนักวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเขาคิดมาแล้วว่าโรงสีที่เกิดขึ้นในประเทศไทยตอนนี้ผลิตแปลสภาพข้าวใน1ปีนะครับ139ล้านตันในขณะที่เราผลิตข้าวในปีนึง30ล้านตันนะเท่าไหร่ฮะท่านผู้ชมเกือบ5เท่าตัวนะดังนั้นเนี่ยมันแย่งข้าวกันจะตายหามันจะมานั่งเอาเปรียบชาวนาเขาจะมาขึ้นมาขายข้าวให้คุณเนี่ยเขาก็ไปที่อื่นดังนั้นสิ่งที่คุณพูดเนี่ยมันไม่ได้สอดคล้องข้อเท็จจริงนะครับ
ไอ้การที่ว่าลงสีจะไปเอาเปรียบชาวนาจะไปโกงกิโลไปโกงไอ้ความชื้นเนี่ยมันมีโรงเดียวเหรอผมถามโรงนี้ไม่ดีเขาก็ไปอีกโรงนึง มันไม่ใช่ว่าคุณพูดเหมือนกับว่าในประเทศไทยมีโรงสีโรงเดียวจะต้องไปเข้าคิวกันเอาข้าวไปให้โรงสีมันไม่ใช่นะครับวันนี้เนี่ยผมจึงจะต้องมาพูดในรายการเวทีทัศน์เนี่ยนะครับให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจนะครับว่าสิ่งที่ปรากฏตามสื่อออนไลน์ต่างๆนะครับฟังหูแล้วไว้หูจะต้องรู้มาชั่งน้ำหนักกันดูนะครับว่าไอ้คนที่มาพูดกันแหนกันแหนท่านอดีตนายกยิ่งลักษณ์ของเราเนี่ยนะครับเขาไม่ได้มีจิตใจที่เป็นธรรมนะเขาก็มีอคติอยู่แล้วคือจะพูดให้คนนี่เกลียดชังเพราะว่าคดีเนี่ยมันงวดเข้ามางวดเข้ามาจะตัดสิน25ก็พยายามจะหาสิ่งต่างๆนานาให้คนนี่มาเกลียดชังท่านอดีตนายกยิ่งลักษณ์ของเรานะครับวันนี้ผมยังจำเป็นต้องมาพูดในรายการนะฮะว่ามันมีหลายๆข้อนะครับที่เขาได้พูดขึ้นมาไอ้ส่วนที่อาจจะเป็นเรื่องของใกล้ความจริงนะครับก็คือเรื่องของไอ้การที่ดำเนินคดีนะฮะแล้วก็ไปสู่คดีที่ท่านยิ่งลักษณ์ได้แถลงครั้งสุดท้ายนะครับเมื่อวันที่1ที่ผ่านมานะครับสิ่งที่เห็นแล้วว่าเป็นจริงตรงนั้นก็คือว่าการที่ท่านนายกของเราเนี่ยได้พูดต่อศาลเนี่ยนะครับว่าท่านได้ทำเห็นเป็นคนธรรมดาแล้วก็ได้เห็นความทุกข์ยากของชาวไร่ชาวนาท่านจึงมาช่วยชาวนามาทำโครงการจำนำข้าวนะครับนั่นสะท้อนเลยครับท่านผู้ชมนั่นเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะครับว่าชาวไร่ชาวนาเนี่ยนะครับเขาลำบากวิถีชีวิตเขาเนี่ยแต่ไอ้คนที่ส่งออกปลายทางเนี่ยมันร่ำรวยมันรวยเอารวยเอาเพราะอะไรครับท่านผู้ชมเพราะว่าระบบตลาดมันไม่สมบูรณ์ดังนั้นเนี่ยถ้าเราไม่มีไอ้เรื่องทางเลือกให้กับพี่น้องชาวไร่ชาวนาผู้ด้อยโอกาสเนี่ยมันก็สวาปามกับไอ้นายทุนผู้ส่งออกวันนี้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเดี๋ยวผมไปอ่านเจออยู่ข้อนึงนะรัฐเนี่ยจะต้องต่อต้านนะครับการผูกขาดทุกรูปแบบอะไรต่างๆพูดสวยหรูนะครับแต่ไอ้คำที่พูดมาเนี่ยมันไม่ใช่ไอ้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ20ปีแต่มันเป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทยแล้วก็พูดอยู่ก่อนไอ้กรอบของคุณอีกเลยพลเอกประยุทธ์มาทีหลังผมอีกนะผมนี่ทำก่อนคุณอีกไอ้เรื่องลดความเหลื่อมล้ำเขาถึงมีโครงการรับจำนำข้าวเขาถึงต้องทำให้ชาวไร่ชาวนาเนี่ยได้มีโอกาสเป็นทางเลือกนะฮะที่จะเลือกเอาไปขายในตลาดท้องตลาดหรือจะเข้าโครงการของรัฐบาลนะครับนั่นก็เป็นเรื่องที่เราได้ทำขึ้นมาไอ้สิ่งที่ผมบอกว่าไอ้ปลายทางเนี่ยนะฮะมันได้ประโยชน์เขาก็รู้อยู่แล้วว่าชาวไร่ชาวนาเนี่ยทำนากันเนี่ยมีตัวเลขที่มั่นคงถาวรแต่ผู้ส่งออกของเราเนี่ยไปขายข้าวนะครับผมจะยกให้นะว่ายกตัวอย่างให้เมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลเนี่ยไป G2G กับประเทศฟิลิปปินส์นะข้าวเป็นกระสอบดีกว่าเราจะได้เข้าใจง่ายกระสอบนึงประมาณ 1,400 กว่าบาท 1,400 กว่าบาทนะแต่เชื่อไหมครับว่ารัฐบาลก็เอาไอ้ G2G ตรงเนี้ยมอบให้กับเอกชนเข้าไปดำเนินการจัดการนะเอกชนก็ไปจัดการมาซื้อจากโรงสีเท่าไหร่ซื้อกระสอบละ 1,100 กว่าครับนะแล้วก็รับออเดอร์จากรัฐบาลมาเท่าไหร่ 1,400 กว่าแล้วไอ้ส่วนต่างตัวนี้ใครได้ไปก็แน่นอนก็ผู้ส่งออกก็ทั้งรัฐบาลที่อ้างว่าจะมาลดความเหลื่อมล้ำนะจะไปลดการผูกขาดก็เห็นไหมฮะว่า G2G ฟิลิปปินเนี่ยนะไอ้1,400กว่าเนี่ยแล้วก็ไอ้ผู้ส่งออกมาซื้อจงสี1,100กว่านะผมไม่ได้เป็นกระบอกเสียงให้ลงสีแต่บอกว่าไอ้ส่วนต่างตรงเนี้ยถ้าเราเอาไอ้ G2G ตัวเนี้ยมาแบ่งให้ลงสีส่งโรงสีถ้าเขาได้ราคา 1,400 กว่าเขาจะได้ซื้อข้าวจากชาวนาได้แพงขึ้นไม่ต้องมีคนที่มาได้ประโยชน์ตรงนี้ครับนะครับทำไมไม่ทำใช่ไหมแล้วมาบัดนี้เนี่ยนะครับที่ประเทศฟิลิปปินส์แล้วก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยเอกชนเขาก็มีช่องพอคุณไปจีดูจีอย่างนั้นเขาก็รู้นะว่าเออเขามาให้เอกชนดำเนินการดังนั้นเขาก็ซื้อตรงกันนะวันนี้ทั้งไม่ว่าจะประเทศจีนนะฮะประเทศฟิลิปปินส์วันนี้เอกชนนะครับเขาก็ได้ไปติดต่อโดยตรงอย่างนครหลวงนะเขาก็ได้หลายประเทศนะครับที่เขาดำเนินการดังนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆที่ท่านบริหารในช่วงรัฐประหารมาเนี่ยตั้งแต่57 58 59นี่60แล้วก็ไป61ว่าจะมีเลือกตั้งดีคุณพูดเลยนะผมยังไม่เห็นสักอย่างที่ว่าไอ้กรอบที่ว่าคุณจะลดความเหลื่อมล้ำ
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ20ปีไอ้คนเขียนเองเนี่ยคุณยังไม่ได้ทำให้ผมเห็นเลยแล้วประชาชนก็จะไปเชื่ออะไรกับคุณนะทุกวันนี้คุณก็ยังไม่ดำเนินการนะมีหนำซ้ำนะครับว่าไอ้คนที่เขาได้ร่ำรวยนะจากธุรกิจที่มันรวยซ้ำซากเนี่ยมันก็ยังอยู่อย่างเก่ามันก็ยังรวยอย่างเก่าไอ้ผู้ส่งออกนะเขาก็ยังสบายปามอย่างสบายสบายในเมื่อระบบตลาดไม่สมบูรณ์นะครับท่านผู้ชมชาวนาเนี่ยก็ไม่มีที่พึ่งชาวนาก็ขาดที่พึ่งไม่รู้จะไปพึ่งใครนะวันนี้ทางรัฐบาลนะครับคุณยังจะมาออกนโยบายห้ามนู่นห้ามนี่นะครับใครที่ชนะเลือกตั้งมาคราวหน้าเนี่ยผมก็ยังมองไม่ออกนะว่าเขาจะทำนโยบายเพื่อจะมาช่วยเหลือความยากจนของพี่น้องเกษตรกรทุกๆอาชีพไม่ว่ายางพาราหรือข้าวหรือตัวอื่นๆมันสำปะหลังต่างๆนี่นะครับผมมีเรื่องที่จะพูดอีกเยอะนะครับแต่เนื่องจากเวลาของเราเนี่ยมันน้อยมากเราก็จะพูดตามกรอบกว้างๆนะครับทั้งไอ้เรื่องไอ้ประมูลข้าวเสื่อมนะฮะที่ไปแล้วก็มันจะผลกระทบมาทุกอย่างในเมื่อเขาซื้อข้าวในราคาถูกอย่างนี้นะฮะแทนที่เขาจะไปซื้อไอ้ข้าวโพดซื้อมันสำปะหลังมาผสมเป็นอาหารสัตว์เขาก็ไม่เอาเขาก็ไปซื้อไอ้ข้าวของรัฐถูกๆว่าไอ้ข้าวเสื่อมมันเสื่อมจริงหรือเสื่อมไม่จริงก็ไม่รู้นะแต่เกิดความเสียหายนะครับนี่เป็นที่มาที่ผมเห็นแล้วว่านโยบายนะครับและการปฏิบัติของท่านที่ทำในรูปแบบของท่านเนี่ยตลอดเวลาที่ผ่านมายึดอำนาจเนี่ยผมยังไม่เห็นที่จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องชาวไร่ชาวนายิ่งภาวะตอนนี้เกวียนหนึ่งเหลือ 6,000 บาทฟังเอาไว้เกวียนหนึ่งเขาเหมากันท้องนาเหลือ 6,000 ชาวนาเลือดตาแทบกระเด็นนะครับท่านมีวิธีทางจะช่วยเขาตรงไหนนะน้ำท่วมที่สกลนครนะท่านจะทำอย่างไรท่านจะไปแก้ปัญหาจะเยียวยาความสูญเสียเป็นหมื่นล้านอย่างไรนะครับช่วยกันคิดนะครับอย่าเอาแต่มุ่งจะทำลายนะครับทางการเมืองกับพรรคเพื่อไทยนะท่านต้องเห็นว่าประชาชนตาดำๆเนี่ยผู้เสียภาษีเนี่ยวันนี้เขาเดือดร้อนท่านจะแก้ยังไงราคาผลผลิตต่างๆนะครับต้องหาวิธีทางให้รูปธรรมให้ผมดูหน่อยครับท่านอันนี้ก็เป็นความเห็นนะของอดีตส.ส.ที่ก่อติดเรื่องนี้นะเรื่องคดีความก็เป็นเรื่องของศาลไปครับครับส่วนเรื่องการระบายข้าวก็ต้องดูว่ารัฐบาลจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรนะโดยเฉพาะข้อเสนอบอกให้มีการตรวจสอบเนี่ยนะครับวันนี้เวลาปลดจริงๆครับท่านแล้วก็เดี๋ยวโอกาสหน้าคงมีโอกาสได้พูดกันเพิ่มเติมนะครับวันนี้วิทยทัศน์ก็หมดเวลาแล้วครับวันนี้ขอบพระคุณครับอดีตส.ส.ไพโรจน์อิสระเสรีพงษ์นะฮะที่มาร่วมแสดงความเห็นนะครับขอบคุณมากครับครับครับอันนี้ก็เป็นความเห็นของอดีตส.ส.ที่ก่อติดเรื่องนี้นะครับคงต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่ารัฐบาลจะแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะการตรวจสอบเรื่องของการระบาดข้าวอย่างไรหลังจากมีหลายฝ่ายออกมาเรียกร้องนะครับวันนี้เวทีทัศน์หมดเวลาแล้วครับผมพร้อมกับอดีตส.ส.ไพโรจน์อิสระเสรีพงษ์ต้องลาคุณผู้ชมไปเลยนะครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ